สาธุชนพุทธบริษัทและบรรดาเพื่อนสาธรรมิกะทั้งหลายสำหรับเวลานี้ก็ขอพบกันในเรื่องธรรมวิภาคคือส่วนแห่งธรรมที่เรียกกันว่าธรรมวิภาคก็เพราะว่าในนวโกวาทนี่ท่านแบ่งไว้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือวินัยบัญญัติส่วนนี้เป็นเรื่องของธรรมะเพียงให้ว่าชื่อว่าธรรมวิภาคบานนี้เราคุยกันมาถึงเรื่องอะไรเรื่ององค์แห่งภิกษุองค์แห่งภิกษุใหม่5อย่างจบไปแล้วใหม่หรือเก่าต้องทำเหมือนกันว่าเรื่องของพระเขาก็บอกว่าภิกษุใหม่แล้วก็เก่าคิดว่าเราไม่ต้องทำก็ได้นั่นหมายความเก่านะทรงไม่ดีแล้วแต่ว่าถ้าเก่าทรงไม่ดีเขาไม่เรียกเก่าลายครามเขาเรียกเก่ากลามันหาค่าไม่ได้เห็นนั้นถ้าอยากเก่าก็ต้องเก่าประเภทไรครามยิ่งเก่าเท่าไรก็ยิ่งมีค่ามากเท่านั้นวันนี้ก็ขอกล่าวถึงองค์แห่งธรรมกถึกธรรมกถึกนี่ก็แปลว่านักเทศมี5อย่างการจะเป็นนักเทศแต่เขาต้องแสดงกันอย่างนี้1เวลาแสดงธรรมแสดงไปโดยลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดใจความต้องถือใจความเป็นสำคัญ 2. ต้องอ้างเหตุอ้างผลแนะนำให้บุคคลผู้ฟังเข้าใจ 3. ตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังข้อนี้สำคัญนะครับอย่าไปตั้งใจรับจ้างเทศนักเทศที่มีเยอะบางทีใครเข้ามานิมนต์หลายๆเจ้ารับไว้แล้วก็เลือกว่าที่แถวไหนจังหวัดไหนเขตไหนเขาเคยถวายมากตนเองไปทางนั้นและถ้าทางใดที่เคยเขาเคยมาถวายมาน้อยๆทิศนั้นก็ให้คนอื่นไปแทนถ้านักเทศเป็นอย่างนี้แล้วก็บางทีคนฟังไปสวรรค์แต่ท่านนักเทศเองก็คงจะดันบรรลุก็มีความโลภและการเทศนี่เราเทศสอนให้คนอื่นเขาไม่โลภเขาไม่โกรธเขาไม่หลงแต่เราเองตั้งใจโลภแล้วก็เสร็จไม่นั้นว่าข้อ3ได้บอกให้ตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังอย่าหวังในลาภสักการะเขาจะติดเครื่องกันมากติดเครื่องกันน้อยไม่ติดเลยก็ช่างเราถือว่าให้ทำเป็นทานจำพระบาลีไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานเมื่อนิสงชนะทานทั้งปวงคือเมื่อนิสงเลิศเพราะเราให้ปัญญาเราก็เกิดปัญญา 4. ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภ 5. ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือว่ายกตนเสียดสีคนอื่นภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกพึงตั้งอยู่ในองค์5ประการนี้ไว้ในตนเป็นอันว่านี้ไม่มีคำอธิบายมากขอย้อนนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจจำได้ว่านักเทศหรือว่าธรรมกถึกต้องมีองค์ครบแบบนี้หรือว่าเราจะเรียกกันว่าจริยาคนใด 1. แสดงธรรมไปตามลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความ 2. อ้างเหตุผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจ 3. ตั้งใจเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง4. ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภ 5. ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือว่ายกตนเสียดสีผู้อื่นภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกคือนักเทศจะพึงต้องตั้งองค์5ประการนี้ไว้ในตนเสมอต่อไปก็ธรรมสวรรณานิสงส์นี่เป็นบาลีหมายความอานิสงส์แห่งการฟังธรรม5อย่างอานิสงส์นี่หมายถึงว่าผลที่เราจะพึงได้จากการฟังธรรม 1. ผู้ฟังย่อมได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. สิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดถ้าเราฟังซ้ำก็เป็นเหตุเข้าใจชัดขึ้น 3. บรรเทาความสงสัยที่ได้ถ้าเราสงสัยอยู่บังเอิญได้ฟังสิ่งนั้นที่เราสงสัยแล้วก็คลายความสงสัยได้4. ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ก็หมายความว่าถ้าเขาเทศตรงไปตรงมาบังเอิญความเห็นของเราไม่ตรงไม่ถูกไม่ต้องก็สามารถจะแก้ความเห็นให้ถูกต้องได้ 5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส
หมายความว่ากันในขณะที่เรานั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยจิตมันว่างจากกิเลสที่ว่าอารมณ์ผ่องใสอันนี้ก็ขอไม่อธิบายนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรมากอธิบายไปมันก็ยุ่งกว่าปรามก็ขอต่อไปเลยอันนี้ท่านเรียกว่าพละพละนี่แปลว่ากำลังพละคือธรรมที่เป็นกำลังห้าอย่าง1ศรัทธาความเชื่อ2วิริยะความเพียร3สติความระลึกได้4สมาธิความตั้งใจมั่น5ปัญญาความรอบรู้ของ5อย่างนี้บางทีท่านก็เรียกอินทรีย์เพราะว่าเป็นใหญ่ในกิจของตนอินทรีย์ประกอบความเป็นใหญ่นะครับกำลังของเราที่จะเข้าถึงความดีมี5อย่างได้แก่1ศรัทธาความเชื่อผมขออธิบายนิดหนึ่งอันนี้ไม่มากศรัทธาความเชื่อตัวนี้จะต้องเชื่อด้วยประกอบไปด้วยปัญญาถ้าหากว่าเชื่อด้วยอธิโมกขศรัทธาพระพุทธเจ้าทรงติคำว่าอธิโมกขศรัทธานี่แปลว่าน้อมใจเชื่อใครเขาพูดอะไรมาก็ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญเสียก่อนเชื่อเลยทีเดียวตัวอย่างเมื่อคราวองค์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมพระสงฆ์เวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงเทศเรื่องหนึ่งทรงเทศจบแล้วจึงถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรถ้อยคำที่ตถาคตพูดมานี้สารีบุตรเชื่อไหมพระสารีบุตรกราบทูลว่ายังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าค่ะเป็นเหตุให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นเกลียดน้ำหน้าพระสารีบุตรโจทย์จันติทินนินทาพระสารีบุตรกันใหญ่ว่าพระสารีบุตรนี่มีใจกำเริบในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศได้ปัญญาไม่เชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรพระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามพระทั้งหลายเหล่านั้นว่าอย่าเพิ่งติสารีบุตรฟังเหตุฟังผลเขาก่อนและองค์สมเด็จพระชินวรยังได้ทรงถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรที่เธอว่าเธอไม่เชื่อน่ะเธอมีเหตุมีผลยังไงพระสารีบุตรจึงได้กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะต้องนำเอาไปคิดก่อนถ้าลงปฏิบัติดูก่อนถ้ามีผลจริงตามที่องค์สมเด็จพระชินวรทรงตรัสข้าพระพุทธเจ้าจึงจะเชื่อพระเจ้าค่ะในความจริงเรื่องนี้ผมว่าเป็นละครที่พระพุทธเจ้าจะชี้แจงเหตุผลให้บรรดาพระทั้งหลายฟังการที่พระสารีบุตรจะไปคัดค้านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเจตนานั้นไม่มีเพราะท่านเป็นอรหันต์พระอรหันต์นี่การไม่เชื่อทรงเดชไม่มีและการที่พระพุทธเจ้าจะพูดไม่ให้มีเหตุไม่มีผลที่ของที่เป็นไปไม่ได้กับพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตรัสและก็ไม่เคยมีตอนไหนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรตรัสแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลพูดแล้วต้องมีผลตามนั้นแต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระพิชิตามารต้องการให้พระทั้งหลายมีความเข้าใจว่าความเชื่อนี่จงอย่าเชื่อทรงเดชเมื่อพูดไปแล้วก็เชื่อทันทีทันใดนั่นเป็นปัจจัยคืออารมณ์ของคนโง่ไม่ใช่คนฉลาดเมื่อเขาบอกมาแล้วเราก็รับฟังอย่าเพิ่งค้านหรือว่าอย่าเพิ่งชุดอย่าเพิ่งเชื่อจำไปแล้วก็ไปไข้คนด้วยปัญญาลองทำตามเวลาที่ลองทำตามนั้นต้องทำให้มันถึงที่สุดนี่อย่างนี้องค์สมเด็จพระพักตร์วันต้องการให้พระทั้งหลายปฏิบัติแบบนี้เราก็เหมือนกันพวกท่านก็เหมือนกันฟังผมพูดแต่ที่ผมพูดนี่มันไม่ใช่ความรู้ของผมเป็นความรู้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนมาผมจำมันได้สักหนึ่งในหลายแสนล้านคือว่าคำว่าหนึ่งในหลายแสนล้านนี่พระพุทธเจ้าท่านรู้เกินไปกว่านี้หลายแสนล้านเท่าแต่ผมอาจจะจำได้มาสักหยดนิดเดียวแล้วถึงกันนั้นก็ดีแม้แต่หยดเล็กหยดใหญ่ก็ตามที
ธรรมะนี้เป็นของพระพุทธเจ้านะครับเวลาที่ท่านฟังธรรมะจงนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่านึกถึงผมผมไม่ได้มีความรู้อะไรเวลานี้ผมก็กลางตำราข้อธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสมาบอกกับท่านเป็นอันว่าศรัทธานี่มีความเป็นใหญ่อะไรก็ตามถ้าเราขาดศรัทธาความเชื่อมันจะไม่เกิดผลใดๆทั้งหมดถ้าเราเรียนหนังสือกับครูเราไม่เชื่อครูความรู้มันก็ไม่เกิดจะประกอบกิจการงานใดๆไม่เชื่อคนนี้ก็ทำมาแล้วมันก็เสร็จเป็นอันว่าประวัติศาสตร์มีความสำคัญคำว่าประวัติศาสตร์เราจะทำอะไรก็ต้องดูคนก่อนที่เขาทำไปก่อนว่ามันดีแล้วมันเลวไม่ใช่การค้าเขาค้าแบบนี้ขาดทุนแล้วก็ค้าบ้างแล้วก็เลยขาดทุนอีกรายฉะนั้นจะต้องอาศัยปัญญาเข้าประกอบกับศรัทธาแต่ศรัทธานี่เป็นตัวนำฉะนั้นคนที่มีศรัทธาจริตถ้าได้ครูดีจึงเป็นพระอริยเจ้าง่ายสองวิริยะความเพียรการกระทำงานทุกอย่างต้องมีอุปสรรคถ้าเราเกิดการท้อถอยไม่มุมานะเพียรต่อสู้มันไม่สำเร็จทำงานทุกอย่างถ้าใช้แรงกายมันก็เหนื่อยถ้าไม่ภาคเพียรทำไม่ต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยงานนั้นก็ไม่บรรลุผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนกำลังปฏิบัติในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอันนี้จงอย่าทิ้งบุญกิริยาวัตถุทั้งสามประการคือทานามัยบุญทั้งบริการบริจาคทานศีลนามัยบุญทั้งบริการรักษาศีลภาวนามัยบุญทั้งบริการภาวนานี่เป็นการเริ่มต้นและในการต่อไปเราก็ต้องห้ำหั่นสังโยชน์สิบประการให้พินาศไปมันจะยากลำบากเพียงใดเราก็สู้เอาชีวิตเขาแลกอย่างพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นของไม่ยากตอนนี้ความเพียรนี้ก็มีความเป็นใหญ่ในการต่อสู้กับอุปสรรคแต่ข้อที่สามท่านบอกสตินี่ก็ใหญ่สติตัวระลึกนึกไว้ว่านี่เราตั้งใจเมื่อเราจะทำอะไรเราจะปฏิบัติอะไรเราจะสังหารอะไรคำว่าสังหารนี่ไม่ใช่คนสัตว์หรือว่าเราจะทำกิจการงานอะไรตั้งสติคุมเขาไว้นึกเขาไว้อย่าละทิ้งอย่าลืมนี่ก็เป็นใหญ่เหมือนกันถ้าขาดสติสตัวก็พังสี่สมาธิความตั้งใจมั่นว่าเราจะห้ำหันไม่ได้ถ้าสิ่งนี้ยังไม่สำเร็จเพียงใดจะไม่ยอมเลิกเด็ดขาดในสมาธิก็ใหญ่ถ้าขาดสมาธิสตัวมีแต่สติก็ชักยุ่งเหมือนกันเพราะอารมณ์มันไม่ทรงตัวทีนี้ปัญญาความรอบรู้ตัวนี้ตัวสำคัญปัญญาต้องใช้ปัญญาใคร่ครวญนี่ศรัทธานี่ต้องใช้ปัญญาเข้าประกอบถ้าไม่มีปัญญาประกอบเชื่อทรงเดชพระพุทธเจ้าติว่าโง่ความเพียรมุ่งมั่นทำกิจการงานนั้นต้องใช้ปัญญาเข้าพิจารณาเสียก่อนว่าไอ้ที่เราจะทำลงไปเนี่ยจะบากบั่นลงไปนี่มันถูกมันหรือมันผิดมันดีหรือมันชั่วมีผลมันสุขหรือมีทุกข์อย่าเพียรทรงเดชสติอารมณ์ที่เรานึกเข้าไว้ไอ้ที่เราลึกนึกได้เข้าไว้เนี่ยทำนึกอะไรกันแน่ต้องใช้ปัญญาเข้าพิจารณาว่าสิ่งที่เรานึกไว้นี่มันเป็นทางของกุศลและกุศลมันเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์และเป็นทางสร้างความทุกข์ความตั้งใจมุ่งมั่นว่าเอาแน่ไม่ยอมปล่อยก็ต้องใช้ปัญญาเข้าคุมว่าการตั้งใจมั่นมันตั้งอยู่ตรงไหนมันมั่นกับอะไรเข้าไว้ถ้าไปมั่นกับสิ่งสกปรกมันก็เปื้อนมั่นกับของสะอาดมันก็สะอาดด้วยช่วยมีความสุขช่วยมีความงามเป็นอันว่าถ้าใหญ่จริงๆในที่นี้ก็คือปัญญาต้องเป็นพี่เลี้ยงรับผิดชอบทั้งหมดศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติการระลึกได้สมาธิการทรงตัวการตั้งใจมั่นต้องมีปัญญาประกอบด้วยประการทั้งปวงคุณธรรมทั้ง5ประการนี้เป็นกำลังใหญ่จะทำอะไรก็สำเร็จหมดอันนั้นสำหรับเรื่องนี้ผมก็ระงับไปแค่นี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของนิวรณ์ถ
ท่านแปลว่าอย่างนี้นิวรณ์ว่าทำอันกั้นจิตไม่ให้มันรู้ความดีเรียกว่านิวรณ์มีอยู่5อย่างที่พวกเราฟังกันบ่อยๆ 1. พอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็นต้นเรียกว่ากามฉันทะ 2. ปองร้ายผู้อื่นเรียกว่าพยาบาท 3. ความที่จิตหดหู่และเคลิบเคลิ้มเรียกว่าถินมิทะ 5. ฟุ้งซ่านและรำคาญเรียกอุทจจกุกกุจจะ 6. ลังเลไม่ตกลงได้เรียกว่าวิจิกิจฉาคือสงสัยเป็นอันว่าความชั่วของใจ5อย่างนิวรณ์นี่ผมขอเรียกว่าความชั่วของใจถ้าใจมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในนิวรณ์5ประการนี้ต้องถือว่าเป็นความชั่วชั่วเพราะอะไรเพราะจิตใจไปหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมันก็จมอยู่ในกองทุกข์ถ้าอารมณ์ไปปองร้ายไปฆ่าเคียงฆ่าคนอื่นเขาไปคิดอย่างนั้นอารมณ์มันก็ฟุ้งซ่านเป็นทุกข์มันก็มีแต่ความขัดกลุ้มไม่มีอะไรดีเลยและอีกประการหนึ่งจิตหดหู่เคลิบเคลิ้มไม่กระปรี้กระเปร่าอย่าทำอะไรก็ไม่จริงไม่จังกระปรกกระเปรี้ยอย่างนี้มันก็ไม่สำเร็จมรรคผลถ้าอารมณ์ฟุ้งซ่านและรำคาญเสียงจิตไม่ตั้งตรงทำอะไรไม่ว่าการงานอะไรก็เสร็จไม่มีผลถ้ากิจการนั้นถ้าเราทำไปลังเลสงสัยมันจะมีผลหรือไม่มีผลดีหรือไม่ดีทำมันไปทำไปก็คิดไปไม่ตกลงใจงานนั้นมันก็เละใช้ไม่ได้นี่เพิ่งขออธิบายสั้นๆเพราะเรื่องนิวรณ์นี้เราวิ่งกันมามากสำหรับข้อนี้ขอผ่านไปต่อไปก็เรื่องขันห้าขันห้านี่ขันธะนี่ครับแปลว่ากองนะครับท่านบอกกายกับใจนี้แบ่งออกเป็น5กองคือร่างกายของเราเนี่ยร่างกายและอารมณ์ของใจไม่ใช่กายกับใจแต่กายกับใจมันก็เป็น2กองคือกาย1กายใจ1นี่กายกับใจนี่แบ่งออกเป็นจริงๆได้5กองเรียกว่าขันธ์5คือ1รูปรูปนี่เป็นกาย2เวทนา3สัญญา4สังขาร5วิญญาณตั้งแต่2ถึง5นี่เป็นเรื่องของใจเป็นอารมณ์ของใจนี่ฟังคำอธิบายของท่านเสียก่อนท่านอธิบายว่าธาตุ4คือดินน้ำลมไฟประชุมกันในกายนี้เรียกว่ารูปใช่ไหมครับนี่ศึกษากันมาแล้วนี่นะร่างกายนี้มันเกิดขึ้นมาในธาตุสี่ที่เข้ามาประชุมกันเรียกว่ารูปคำว่ารูปนี่สามารถเห็นได้ในตาเปล่ามหาโพธิรูปนะครับมหาโพธิรูปคือรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟนี่ตามองเห็นนั่นบอกว่าความรู้สึกอารมณ์ว่าเป็นสุขคือสบายกายสบายใจหรือเป็นทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือเฉยเฉยไม่มีความรู้สึกว่าทุกข์จิตโปร่งเรียกว่าเวทนาคำว่าเวทนานี่แปลว่าเสวยอารมณ์หมายความอารมณ์มันเป็นสุขหรือว่าอารมณ์เป็นทุกข์หรืออารมณ์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์อารมณ์ที่เป็นสุขเรียกว่าสุขเวทนาอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับเรียกว่าทุกขเวทนาอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เรียกท่านว่าเป็นอารมณ์เฉยๆเป็นอภยากฤตถ้าไม่สุขไม่ทุกข์จริงๆถึงขั้นไม่ใช่อารมณ์ว่างเฉพาะนี่คืออารมณ์ข้อนิพพานท่านที่เป็นอรหันต์ท่านไม่สุขไม่ทุกข์ไอ้สุขนี่หมายสุขจากวัตถุสุขจากกามคุณนะครับไม่มีสำหรับพระอรหันต์แล้วท่านก็ไม่ทุกข์ใจว่าสิ่งใดจะสลายไปแม้ตัวจะตายท่านก็ไม่ทุกข์นี่เป็นเรื่องของเวทนาเรื่องความเสวยอารมณ์นั่นกล่าวไปว่าความจำได้หมายรู้คือจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำการสัมผัสถูกต้องจำอารมณ์ที่เกิดกับใจในใครเขาว่าอะไรมันก็จำได้อารมณ์ความจำนี่เรียกว่าสัญญาสัญญานี่ก็คือความจำที่ผมบอกว่าสัญญามันไม่ใช่ปัญญามันเป็นความคิดสัญญาเป็นความจำในคนละ
ปัญญาเนี่ยตัวคิดขยายความเพื่อความเข้าใจสัญญาจำเขาว่ายังไงก็ว่าไปอย่างนั้นนี่เจตสิกกระทำไม่เจตสิกนี่มันกระแสมันแยกไปจากจิตอารมณ์ที่เกิดกับใจอารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นส่วนดีเรียกว่ากุศลเป็นส่วนชั่วที่เรียกว่าอกุศลเป็นส่วนกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าอัปยากฤตอันนี้เรียกว่าสังขารไอ้สังขารตัวนี้ไม่ได้หมายความร่างกายมันเป็นอารมณ์ของใจหมายความว่าอารมณ์ของใจหรืออารมณ์ที่เข้ามาหนุนใจเข้ามาแทรกกับใจนี่ถ้าเป็นอารมณ์ด้านดีเป็นปัจจัยของความสุขท่านเรียกว่ากุศลคือฉลาดถ้าอารมณ์ด้านชั่วสร้างความทุกข์เรียกอกุศลแปลว่าโง่ไม่ฉลาดก็โง่หรือว่าที่อยู่เฉยๆไม่ย่องไม่ยุ่งกับความดีความชั่วเรียกอัปยากฤตอารมณ์อย่างนี้เข้ามาสิงใจอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าสังขารบาลีนี่กับภาษาไทยไม่เหมือนกันภาษาไทยสังขารหมายถึงร่างกายแต่ว่าบาลีสังขารนี่หมายถึงอารมณ์ที่เข้ามาคุมใจความรู้อารมณ์ในเวลาที่รูปมากระทบตาเป็นต้นเรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี่แปลว่าการรู้วิเศษรู้เห็นตาเห็นรูปเป็นจักขุวิญญาณหูฟังเสียงเป็นโสตวิญญาณจมูกกระทบกลิ่นเรียกว่าคานวิญญาณลิ้นกระทบรสเรียกว่าชิวหาวิญญาณกายถูกต้องสัมผัสด้วยกายวิญญาณไอ้วิญญาณนี่แปลว่ารู้วิเศษรู้เปรี้ยวรู้ความเค็มรู้หนาวรู้ร้อนวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่ใจเนี่ยครับไอ้ที่เขาเขียนไว้เทศไว้มักจะบวกกันด่าเนี่ยผมงงเต็มทีวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่ใจมันเกาะอยู่กายเมื่อกายพังเมื่อไรวิญญาณตัวนี้ก็พังด้วยผมขอย่อสั้นๆเลยว่าคำว่าวิญญาณคือประสาทสำหรับรับการสัมผัสรู้เรื่องหรือว่าประสาทที่รับรู้แห่งการสัมผัสเรียกว่าวิญญาณจำง่ายๆนะครับเมื่อผมเรียนมาก็ไม่มีใครอธิบายแบบนี้เหมือนกันนี่ขันห้านี้ย่นเรียกว่านามและรูปขันห้าเนี่ยที่เขาสอนรูปนามรูปนามนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าจัดว่าเป็นนามสำหรับรูปคือร่างกายจัดเป็นรูปถ้าเราสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะหมดเวลาแล้วขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทุกท่านจงเป็นผู้เข้าถึงธรรมตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนแล้วทุกท่านสวัสดี